ครับสวัสดีครับตกรถหรือเปล่าตกรถอันไหนพี่ BBL SCB K Bank ผมว่าคงเงินมันคงมันไหลเข้ามาพี่แต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเข้าไงก็เข้าแบบตัวที่มันยังหมายความว่ามูลค่าพื้นฐานมันยังไม่แพงนะครับก็กลุ่มแบงก์นั่นแหละหนีไม่พ้นนะครับสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ดีใช่ใช่คุณองค์เคยพูดไว้แล้วเนาะว่ากลุ่มนี้ต้องมาเนาะกลุ่มแบงก์ก็พี่ยังไงมันก็ต้องขึ้นนะเพราะว่าเอาลูกข้างหน้ามันก็เป็นค่าผลการดำเนินงานเป็นตัวแล้วก็ถึงมองว่าถ้าแบบเพียงเคสหน่อยนะซื้อลงทุนไปกับกลุ่มแบงก์เนี่ยได้อยู่แล้วใช่ใช่คุณองค์บอกมาเนาะแต่ว่าวงเล็บนะว่าต้องรอเซ็ตย่อลงบ้างนะเพราะซื้อตอนนี้อาจจะต้องแบ่งไม้ซื้อนะครับเพราะว่าผมว่าซื้อตอนนี้ถ้ารอหน่อยอาจจะมีซื้อได้ถูกกว่าโดยเฉพาะช่วงรายงานงบถ้าแบบมันแย่กว่าคาดอาจจะมีลงมาให้ซื้อบ้างเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับคือเห็นแดงๆอ่ะน่าซื้อไว้ง่ายซื้อแดงอ่ะครับทีนี้อัปเดตเมื่อเช้าคุณอ๋องก็พูดกับพี่ว่า KTBBBL K-Bank ค่ะราคาที่มองในรอบนี้ค่ะคือเป้าโดยรวมเลยนะครับถ้าเป็นเซ็นแบงค์ละพี่มันจะประมาณ600จุดตอนนี้มันเท่าไหร่คะสูงเดิมตอนนี้550ประมาณ650พี่พูดผิดอีกประมาณ100จุดก็เป็น660 650 650ใช่จากตอนนี้ที่ครับ550เทียบกับตัวรายตัวก็เคแบงค์250เดี๋ยวนะช้าๆนะฮะเคแบงค์ที่มองราคาไว้รอบนี้ค่ะครับ250ค่ะโอเคค่ะ250 KTB 25บาทKTB 25บาทคุณอ๋องพูดเมื่อเช้าอ่ะ BBL KTB ซึ่งมีสองแนวนะ KTB มีประมาณ25บาทก่อนแล้วก็ตัดไปประมาณสัก27ทีค่ะถ้าเป็นช่วงก็25ถึง27บาทค่ะค่ะแนวต้านนะคะครับผม BBL ราคา BBL มีอยู่ที่240ครับผมโอเคค่ะโอเค TMB นะ TMB ที่มีประมาณ 3.1 TMB Bank 3.10 บาทนะคะสามบาท 3.1 ครับพี่ค่ะใครที่มีหุ้น4ตัวที่พูดถึงนะฮะคุณอ๋องให้ราคาข้างบนไปแล้วนะคะมีก็ไปถ้าไม่มีก็รอย่อนะคะครับถ้ามองที่แบบพอซื้อได้นะเราได้ปันผลด้วยที่พูดหน่อยผมว่า KTB ยังได้อยู่ KTB Bank นะคะครับเพราะว่ามันจะมีปันผลต้นเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับอยู่ที่ 0.85 บาทต่อหุ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไม้แรกไปเลยเนี่ยก็จะได้ปันผลรออยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็พอหลังจากเอ็กแล้วหุ้นมันน่าจะลงมากรอบไล่ครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าย่อตัวลงมาก็ซื้ออีกไม้หนึ่งครับค่ะได้ค่ะแล้วเรื่องราวของทางด้าน BBL ในวันนี้ที่มีแรงซื้อจากต่างชาติบิ๊กล็อต 7,000 ล้านกว่าบาทเนี้ยคุณอ๋องมองว่ายังไงคะมองว่าต่างชาติก็สนใจในหุ้น BBL พี่โอ้ยโอ้ยพี่ก็จะไม่รู้อ่ะโอเคค่ะเออพี่ก็ถามไปแค่นั้นแหละเผื่อรู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้บิ๊กล็อต 7,000 ล้านใช่ไหมจ้ะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคุณน้องครับก็แสดงว่าเขาสนใจไงที่เขาซื้อไงครับให้เหตุผลว่ามันตามบุ๊กนะคะพี่ม่อนเพราะว่าราคาบุ๊กมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรจะปั๊ดปั๊ดไม่มีหรอใช่มันต่ำมันต่ำหมดแหละมันมูลค่ามันถูกหมดเกือบทุกตัวที่กลุ่มแบงค์เนี่ยไม่เฉพาะตัว BBL หรอกพี่ KBank ก็ได้KTB ก็ใช่ฮะมันเทรดประมาณอยู่ในโซนที่แบบมูลค่าพื้นฐานก็สนใจอยู่ทุกตัวแล้วครับผมค่ะครับก็เลยงงก็เลยทำให้ดัชนีวันนี้ก็เขียวได้นะครับเขียวได้เขียวไม่มากแต่ก็ยังแกว่งในกรอบเหมือนเดิมอ่ะครับด้านบนประมาณ1585 1590ด้านล่าง1580 1575ครับ85ประมาณเนี้ย15ถึงพรุ่งนี้ก็คงในโซนนี้แหละครับอาจจะมีบางช่วงชนะขึ้นมา1590แต่ว่า
คนมันมีไม่ได้ผมว่านะแกว่งอย่างเงี้ยแหละเมื่อวานแกว่งแคบในแดนลบวันนี้แกว่งแคบในแดนบวกค่ะครับผมฮะได้ค่ะโอเคนั้นเราก็ส่วนเออที่ส่วนออริที่ผมว่าอาจจะขายไปก่อนนะค่ะออริแนะนำขายไปก่อนนะครับคือใครซื้อประจานไปเมื่อวานบอกให้ลองยังก็ไปดูอ่ะแล้วมันถ้ามันขึ้นมันควรจะขึ้นแล้วล่ะครับเพราะนั้นก็อาจจะขายไปก่อนครับเพื่อจะจำกัดความเสี่ยงในทุนประมาณ12.7, 12.8, 12.6ประมาณนี้ครับ12.7, 12.8ขายไปก่อนนะใครมีครับผมตัวอื่นก็ยังถือไว้ก่อนอย่าง TSF นี่ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาละนะครับ 0.4 0.41ก็ใครมีอยู่ถือไว้ได้นะครับตามกว่า 0.37 ไม่ดีคัดลอสค่ะค่ะครับแล้วก็ CIG ก็เหมือนเดิม 0.72 นะครับไซแนปนี่เป็นช่วงพักตัวก่อนนะครับแต่ที่ขึ้นมา 4.5 แล้วไม่ผ่านย่อตัวลงมาอีโม่ 2.70 บาทแล้วก็ตัว CD M17 1,000 จุดนะฮะ 1,000 จุดขึ้นมาถ้าใครอยู่ถือช็อตอยู่นะครับมันทะลุแล้วอาจจะปิดไปก่อนค่ะแล้วก็รอเปิดใหม่ที่ประมาณ 1,500 นะแต่ว่าผมว่ายังไม่น่าลองนะผมว่าระยะทางมันไม่ค่อยเยอะแล้วอะครับเดี๋ยวรอดูท่าทีก่อนแต่ถ้าแล้วความเสี่ยงได้ก็คือดูที่ 1,500 จุดครับถ้าสูงวันนี้ผมจะยอมว่ามันจะขึ้นต่อละครับขอดูกรอบวนดีชักแนวก่อนนะครับ 1,500 จุดได้ค่ะใครมีเพื่อนเป็นพนักงานทรูติดต่อพี่ม่อน DM มาใน Facebook พี่ม่อนด่วนเพราะพื้นที่ที่พี่ม่อนจัดการอยู่ตอนนี้มีปัญหาด่วนไม่สามารถอัปเดต Facebook ได้นะคะทรูโทรมาเลยติดต่อมาเลยมีปัญหาสัญญาณไม่ดีเน็ตมันมีปัญหาอยู่แถวไหนบอกบ้านเลขที่มาเลยไปเคลียร์เลยบริษัท True Corporation ครับเครื่องมีปัญหาจะมีบ้างอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบว่าทราฟฟิกอะไรเงี้ยเยอะหน่อยอะไรเงี้ย True หยุดสงครามมั้งเนี่ยโหอย่างนี้ใช้บริการ 4.0 ได้อย่างไรหรือเราต้องใช้ของไทยที่ครับใช้ของไทยยี่ห้ออะไรTrue ไงพี่ของไทยอยู่หนึ่งเดียวแล้วเนี่ยก็พี่ใช้ True แล้วมีปัญหาเนี่ยแถวแอเรียถนนจันทร์อ่ะที่บริษัทพี่ก็มีปัญหาทัฟฟิกบางช่วงที่แบบคนใช้เยอะที่ครับผมนะบ้าไปแล้วในสงกรานต์ยังมีปัญหาติดขัดๆเลยก็เป็นบางช่วงพี่บางช่วงครับนี่ช่วงตั้งแต่ทั้งวันแล้วนะบริษัท True ที่อื่นปรับปรุงซ่อมแซมระบบหรือเปล่าพี่ไม่เห็นแจ้งลูกค้าก็จ่ายเต็มเดือนนะครับหรือไม่ได้จ่ายตังค์เขาเต็มมากเหมาจ่ายนะบางวันได้บางวันไม่ได้ครับอารมณ์เสียอารมณ์เสียกลัวนักลงทุนด่าเป็นความผิดของทรูนะฮะนักทุนไม่ใช่ความผิดของพี่ม่อนหรอครับผมครับบอกบ้านเลขที่มาไปเคลียร์เลยบ้านเลขที่ที่พี่ติดเน็ตไว้อัพไม่ได้ที่จ่ายเหมาเต็มเดือนคืนด้วยวันนี้ประมาณ2ชั่วโมงความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเนี่ยพี่แจ้งไปแล้วใน Facebook พี่อ่ะเคลียร์ด่วนเลยโทรมาเลย DM มาเลยบ้านเลขที่ที่เหมาจ่ายเคลียร์เขาคืนด้วยจัดไปบริษัท True ครับอ่ะขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นมาแล้วคุณอ๋องไม่รู้จะทันไหมเนี่ยเนี่ยพี่ว่าออกอากาศไปแล้วมาดิสัญญาณมาแล้วพี่ใช่ไหมสัญญาณมาแล้วค่ะครับผมฮะโอ้โหกำลังได้เสียเลยกำลังเคาะเลยใช่ไหมพี่กำลังจะเคาะหุ้นก็เคาะไม่ได้อย่าเคาะตัวไหนพี่นี่พี่ยังเคาะหุ้นอีกเหรอพี่ตัวไหนเนี่ยอะไรนะคะก็แบงค์ไงเคาะตัวไหนที่เขาตามแบงค์กันไงโอ้ยตายตายฮะครับรู้มีปัญหามาเคลียร์กับพี่เลยนะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่คุณไม่ปล่อยสัญญาณมาให้พี่เคลียร์เลยพี่อ๋องพูดไปแล้วนะพี่อ๋องพูดไปแล้วถ้าตามตอนนี้ก็
KTB อ่ะมันคุ้มที่มีปันผลอยู่นะอืมครับพอได้อยู่แต่ต้องแบ่งไม้เผื่อไม้ไว้บ้างนะเผื่อลงมาซื้ออีกอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะเดี๋ยวมันเข้าทั้งหมดเลยได้ได้ทองคำทองคำสปอตโกก็รอช็อตครับ1260ทะลุ1270ได้ก็รอช็อตคัดรอจีครับค่ะได้เมื่อกี้เหตุการณ์ที่ผิดพลาดเกิดเมื่อเวลา 16:00 ถึงเวลา 16:19 นะเคลียร์ในบริเวณนาทีนี้นะบอกเวลาไปแล้วโอเคครับรอช็อตที่ 1.12 เท่าไหร่นะฮะ12ประมาณ1260นะครับ1260นะฮะครับอย่ามั่วนะทรูอย่ามั่วนะค่ะหมดละหมดละครับผมจ้ะคุณอ๋องเดี๋ยวมีคำถามนะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงนะฮะวันนี้เต็มที่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะนักทุนดูได้แล้วใช่ไหมคะหมุนหมุนสวัสดีค่ะเกิดปัญหากับเน็ตอีกแล้วหรือคะไม่มีเสียงโอ้ทรูไงบอกแล้วทรูบริเวณแอเรียบ้านที่อัพเน็ตเดี๋ยวพี่จะบอกไปว่าบริเวณบ้านเลขที่เท่าไหร่ด้วยนะฮะที่มีปัญหาตรงนี้จะได้เคลียร์นิดนึงเพราะตอนนี้พี่ต้องวิ่งหาคลื่นกันหน้ามืดเลยโอเคค้างด้วยค้างด้วยแย่จังเลยประเทศไทยเนาะอ๋องพี่ถามหุ้นบ้านปูนะขอหุ้นบ้านปูคุณอ๋องเนาะที่ขึ้นมาตอนนี้ฮะบ้านปูก็นี่แหละที่มี23.24 บาทครับต้านใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็23ยังไม่ต่ำกว่า20 บาทก็ปรับตัวขึ้นได้อยู่ฮะไปต่อใครมีก็ถือต่อครับไปขายแล้วต้านที่บอกอะในโซน23-24โอเคอ่ะได้แล้วบ้านปูขึ้นมาฟึบๆเลยเนาะ SCB ก็ขึ้นด้วยบาทหนึ่งวันนี้มีนักเรียนประชุมผู้ถือหุ้นครับ SCB เหรอครับใช่อ๋อแต่เขาไอ้ปรีงบเขาปรีไปยังงบเขาแนะนำไปยังฮะคาดการไปยังฮะงบแบงก์อ๋อคาดการแล้วพี่คาดการแล้วครับรีวิวแต่ยังไม่ได้ประกาศงบนะโหสเต็กของต้องมาด้วยคุณต้องสเต็กมาอย่างแรงเลยนะฮะ CK สเต็กเป็นยังไงบ้างคะคุณอ๋องก็ขึ้นตัวขึ้นมานะครับจากที่ลงมาเยอะนะครับอย่างตัวสเต็กเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่25 บาทนะครับ25 บาทจริงก็เดี๋ยววัดแนวต้านให้นะครับค่ะวันนี้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านแรกละอยู่ที่ประมาณจาก25 บาทตรงนี้ครับถ้าผ่านได้ถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณจาก26 บาทได้บาทนึงโอเคค่ะฮะแล้วก็ถ้าจะเล่นดูจุดคัดลอยเพื่อนละกันครับอยู่ที่24 บาท 24.4 ประมาณนี้ครับ24.3 แล้วกันกับ24มันไกลเลย24.3ครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีละก็ยังเล่นจังหวะในการรีบาวด์ได้ครับผมค่ะ CK ล่ะคะ CK บอกจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ก็คือต่ำกว่า 27.5 คัทลอสจากกว่า 27.5 แล้วก็ด้านบนอันนี้ทะลุผ่านแนวต้านแรกมาละเพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันจะไปประมาณสักน่าจะเห็นประมาณสัก 29.5 ดีค่ะครับผมสำหรับท่านที่ตามนะครับ 29.5 30 บาทประมาณเนี้ยต้านแรกเนี่ยตอนนี้เนาะความจำเป็นเน็ตอ่ะใช้แล้วแบบแวบๆหายไม่เสถียรเลยโอ้มีเรื่องกันเลยเนี่ยงานนี้เคลียร์กันด้วยนะเนี่ยเคืองมากพี่บอกระยะเวลาที่มีปัญหาไปแล้วนะอ่ะหมดแล้วนะคะคุณอ๋องครับหมดแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงคะคุณอ๋องไอ้หนังสือที่คุณอ๋องคลื่นกลยุทธ์อะที่จะเอามา
พรุ่งนี้เหรอพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวสักประมาณสามโมงครึ่งพี่อ๋อสามโมงนะสามโมงครึ่งโอเคได้เลยสามโมงครึ่งไอแอมพาร์คพี่ไอแอมพาร์คนะครับจ้ะจ้ะโอเคหมดละได้ครับจ้าขอบคุณมากนะคุณหนองครับสวัสดีครับ